วันนี้เรามี3อย่างแล้วนะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่ในรายการกินมั่วอีกแล้วใช่รีบบอกชื่อช่องดีกว่าก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม PMZ Thunder นะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่ในรายการกินมั่วอีกแล้ว3คลิปติดเลยชิบหายก็พอดีเป็นรายการที่ผมว่ามันทำง่ายดีครับผมแล้วคนดูมันก็ไม่ได้คิดขี้เหร่อะไรมากป่ะผมก็เลยบอกว่าทำผมว่าต้องเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างแล้วผมก็รู้สึกว่ามันทำซ้ำบ่อยเกินไปแล้วโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เรามีถึง3อย่างด้วยกันก็คือมันจะเป็นมาม่าสไปซี่ชีสนะครับผมนี่แล้วก็อันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับผมแต่ว่าอร่อยดีแล้วก็ชีโตสนะครับผมเอามากินคู่กับเจ้านี่เลยนะครับผมมาม่าสไปซี่ชีสก็ดูกันว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ผมว่าเดาว่าน่าจะอร่อยแหละนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาจะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กด Subscribe ก็ผมก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยกันว่าช่วยกดให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เป็นคลิปเลยดีกว่าโอเคนะผมตอนนี้เราก็จะต้องมาแกะมาม่านะครับนี่คือแกะเอาไปให้หมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ต้มในนี่นะผมเราจะเอาออกมาแล้วเราก็จะใส่น้ำไปเลยนะครับผมนี่ใส่น้ำไปปุ๊บโอเคใส่ประมาณนี้นะผมให้มันถึงขีดแล้วก็บีบชิปโอเคได้แล้วแล้วก็ใส่ชามไปเลยก็อยู่กับไมโครเวฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมยัดมาม่าเข้าไปปิดฝานะกด5นาทีเหมือนเดิมโอเคครับผมตอนนี้อาหารเราก็พร้อมแล้วนะผมเดี๋ยวจัดกล้องแป๊บนึงโอเคประมาณนี้ได้ป่าววะได้แหละโอเคตอนนี้อาหารเราก็พร้อมแล้วผมก็คือเจ้ามาม่านี่เห็นไหมน่าจะเคยกินมึงมาว่าสไปซี่ชีสหรือไม่เคยวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอร่อยอร่อยมากแล้วก็สองสิ่งนี้คู่กันไม่ต้องรีลาเยอะรอบนี้กูเทแม่งไปเลยคลุกให้เข้ากันนี่สวยงามนะผมมีทั้งชีโตทั้งมันเรียกว่าอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยโอเคมาลองชิมดีกว่านี่เต็มช้อนเต็มคำอร่อยเฮ้ยอร่อยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากเลยนะก็เลยบอกดีว่าชีโต้เนี่ยมันควรจะเข้ากันแบบว่าแต่ว่าผมไม่คิดว่านี่จะเข้ากันได้เฮ้ยแต่มันเข้ากันได้ว่ะเฮ้ยอร่อยนะอ่ะเนี่ยเป็นคนอยากดูรูปร่างมันเมื่อคลุกแล้วมันก็ไม่ได้รูปร่างสวยงามหรอกเพราะว่ามันก็คลุกไปมั่วๆเนาะนี่งอเป็นไงก็ดีกูปิดคลิปได้เลยเนี่ยโอ้คลิปนี้ผมว่าน่าจะสั้นโคตรเลยมึงก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะผมถ้าอยากให้ผมมากินหรือว่าหาอย่างอื่นมากินร่วมกันหรือหาพวกเครื่องปรุงหรืออยากให้ผมกินของเผ็ดกินวาซาบิอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะผมถ้าอยากให้ผมกินอะไรนะคือส่วนหนึ่งที่คลิปมันไอเดียมันไม่ค่อยเยอะเพราะว่าผมก็บอกท้ายคลิปอยู่เกือบทุกคลิปว่าอยากดูคลิปอะไรอยากเห็นอะไรอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปพวกมึงก็ไม่คอมเมนต์มาไงแล้วทีเนี้ยไอเดียมันก็ไม่พอผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าลำพังผมคิดไอเดียคนเดียวผมก็คิดไม่ได้ผมต้องให้คนดูมาช่วยด้วยนะผมก็นอกจากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งก็คอมเมนต์มาว่าคุณอยากให้ผมกินเมนูอะไรถือทำเมนูอะไรพิเศษก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์เถอะนะกูจะได้มีไอเดียแล้วก็มาทำคลิปแล้วในที่สุดกูก็ได้ตังค์พูดอะไรของกูวะเอาเป็นว่าคลิปนี้สั้นๆง่ายๆทำให้คุณทนหิวแล้วก็ไปแล้วบ๊ายบาย